สวัสดีครับแฟืมวหมยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงมากๆครับสำหรับตอนนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าแฮกเกอร์ตี้นะครับกับตวันฉายนะครับซึ่งทางด้านพอดชาตรีนี้ก็อ่าลงเฟซบุ๊กนะครับว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ในอนาคตมีโอกาสที่จะเจอกันนะครับโดยทางด้านเจ้าแฮกเกอร์ตี้นะครับก็บอกนะนะครับว่าอนาคตเขาอาจจะ ข้ามรุ่นนะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชิงในรุ่นที่ตะวันฉายเป็นแชมป์นะครับอันนี้นี่แกบอกนะครับถ้าแกชนะนี่แกจะได้เป็นแชมป์นะครับถึง3รุ่นนะครับพอก่อนหน้านี้ก็เป็นอยู่แล้ว2รุ่นนะครับอันนี้นี่คือความใฝ่ฝันของเจ้าแฮกเกอร์ตี้นะครับแต่ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับเพราะเจอกับตะวันฉายตะวันฉายไม่ได้หมูหมูนะครับส่วนคู่นี้นะครับถ้าจะให้ตะวันฉายลดลงมาชกใน เวทน้ำหนักของเจ้าแฮเกตี้นี่คงยากนะครับเพราะตะว,วันฉายนี่ตอนนี้น้ำหนักนี่เรยรวาเยอะนะครับแต่ถ้าเจ้าแฮเกตี้นี่ปล่อยน้ำหนักขึ้นไปเจอตะว,วันฉายนี่อันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอกันแน่นอนครับอันนี้ทางฝั่งตะว,วันฉายก็ไม่เรยรวาไม่ได้คิดอะไรหนักเลยนะครับก็พร้อมที่จะเจออยู่แล้วนะครับขอคู่นี้นี่แฟนมวยนี่ให้ความสนใจอย่างมากนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับเป้าหมายชัดเจนนะครับของตะวันฉายนะครับก็คือเป้าหมายต่อไปนะครับอยากจะชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับและเป้าหมายของตะวันฉายคืออยากที่จะได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งมาครองนะครับและที่สําคัญนะครับแชมป์เส้นนี้นะครับตกเป็นของชิงกิสอัลลาซอฟนะครับซึ่งชนะน็อกซูเปอร์บอนซิงมาวินอันนี้จึงไม่ใช่งานง่ายของตะวันฉายนะครับเพราะเจ้าชิงกิสอัลลาซอฟนี่เก่งนะครับสิทธิชัยก็เสร็จมาแล้วนะครับและนักมวยไทยหลายๆคนก็โดนเขา เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนฉายนะครับตอนนี้ก็กําลังศึกษากฎกติก,กานะครับรูปแบบคิกบ็อกซิ่งอยู่นะครับว่าชกแบบไหนได้คะแนนนะครับชกแบบไหนกรรมการ เตือนหรือกรรมการจะหักคะแนนนะครับอันนี้กําลังเรียนรู้กติกาต่างๆนะครับและกําลังฝึกฝนนะครับคือนักมวยทุกคนนะครับมีเป้าหมายนะครับตะวันฉายก็เช่นกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็อยากจะได้เข้มขัดทั้ง2เส้นนี่มาครองนะครับเรียกได้ว่าน้ําหนักเท่ากันแต่ต่างกันที่มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับทางด้านเจ้าชิงคิสอัลลาซอฟนี่ก็เคยออกข่าวมาแล้วนะครับว่า ถ้าตะวันฉายแน่จริงนะครับก็ให้ตะวันฉายข้ามสายมาชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งเขาพร้อมที่จะเจอกับตะวันฉายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้เขาข้ามสายมาชกในรูปแบบมวยไทยเขามองว่าเสียเปรียบนะครับเพราะเขาไม่ได้ชกมวยไทยมาหลายปีนะครับอันนี้นะครับทางตะวันฉายก็อยากที่จะลองนะครับก็เรียกว่าตะวันฉายอยากจะไปให้สุดนะครับมวยไทยนี่ชั่วโมงนี้นี่ไม่รู้เขาจะเจอใครนะครับเรียกว่าตันก็ว่าได้ครับหาคนเก่งๆมาชิงนี่ตะวันฉายก็ไม่ได้กลัวนะครับถือว่า รุ่นนี้พิกัดนี้นี่ในรูปแบบมวยไทยนี่เขายืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยอยากข้ามสายมาชคในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตะวันใช้กับเจ้าแฮกเกอร์ตี้นะครับมีโอกาสจะเจอกันหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูทางบอสชาตรีนะครับถ้าคู่นี้เคลียร์น้ําหนักลงตัวนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นนะครับก็รอดูนะครับรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแพทย์มงกีล่ามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรละฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ATG ยี่สนะครับ ATG ยี่สนะครับครบจบที่เดียวครับ